ตัวนี้ค่ะก็พี่ไป600ดอยสุเทพนะแต่ตอนนี้ลุงหนอมายืนอยู่ที่บ้านมุ้งดอยปุยนะด้านหลังลุงหนอก็คือสวนน้ำตกดอยปุยนะฮะวันนี้วันที่2มกราปี61อากาศเย็นสบายมากเลยนะคือจริงแล้วเส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาดอยสุเทพก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะหลักๆที่ลุงหนอมาก็จะมีอันนี้แนะนำเพื่อนๆก็จะมีบ้านถาลาดวัดถาลาดครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะวัดถาลาดเสร็จแล้วก็จะมีพวกภูพิงนะครับดอยสุเทพบ้านมงดอยปุยพระตำหนักกิสดาดอยนะหรือว่าหลายๆท่านถ้าอยากจะไปเขาเรียกอะไรไปเก็บพญาเสือโคร่งก็จะมีขุนช่างเขี้ยนครับเลยจากบ้านมงดอยปุยไปนิดนึงนะฮะยังไงมีโอกาสแวะมานะเยอะครับเป็นชาวดอยปุยมีทุกอย่างลายสวยๆเพียบเลยทริปนี้ลุงหนอโดนไปเพียบThank you.
ยากาศฟินมากๆครับตุ่นๆเทาๆเย็นสบายชาจีนครับชาจีนเพื่อนๆเดินเข้ามาสูงๆนิดนึงฮะเขาเป็นจุดเขาเรียกนะพวกพิพิธภัณฑ์ของบ้านมงดอยปุยฮะทะเลยขึ้นมานี่พี่บุ้งเขาพาขึ้นมากินกาแฟนะหันหน้าออกไปทางด้านเขาเรียกอะไรชมวิวชมหลังคาบ้านมงอากาศดีฮะขึ้นมาวันนี้เย็นเลยวันนี้กินของใหญ่นะครับตบท้ายก่อนกลับตอนกลับนี่โอ้ยลืมตัวอีกแล้วอ่ะสำหรับทริปสั่งลาครับเชียงใหม่แฮปปี้แฮปปี้ครับไปเรื่อง